สดีค่ะกวยใจข้าวสารแลนด์นะคะวันนี้กวยใจจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการถ่ายทำ MV เพลงแรกในชีวิตของกวยใจเองนะคะซื้อเพลงว่าบ่มุมสิเจ็บนะคะฝากทุกคนรอติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้กวยใจจะพาไปชมบรรยากาศการถ่ายทำ MV กันนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนิธาแก้วเชื่อมนะคะชื่อเล่นมิมี่ค่ะมื้อนี้นะคะได้มารับบทเป็นนางเอกเพลงบ่หม่มสิเจ็บนะคะเป็นนางเอกมีชื่อว่าบีนะคะได้มารับบทบาทเสานะคะเป็นเทื่อแรกของการรับบทเสาสำหรับหนูเพราะปกติหนูสิเล่นแต่บท5บีนี่สิมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าแฟนของบีนี่คือแบบแอบไปมีมิยิงคนอื่นแล้วบีนี่มาเจออยู่ในห้องที่เป็นแบบห้องนอนของเจ้าของจริงๆแม่แบบห้องเช่าของตัวเองบ่อนอนก็เป็นบ่อนอนที่แบบว่าเฮาเคยนอนอยู่น้ำกันเนาะแล้วว่าที่นี่แบบพ่อแบบว่าบีนี่เปิดประตูเขามาเห็นแบบ2คนนี้เขากำลังพอดรักกันจริงๆคือแบบบอกเลยแบบว่าบีนี่คือแบบห้องไห้แบบฟุ้งไฟเลยค่ะในบทบาทนี้หนูบอกเลยว่าหนูเล่นอย่างมากเลยเพราะว่าแบบคือมันมีซีนน้ำตาต้องไห้ต้องห้องไห้ต้องแบบฟุ้งไฟอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าแบบหนูนี่บอกเลยว่าหนูนี่อุ้ยกุ้มใจแล้วก็นักใจนี่เพราะว่าหนูนี่เล่นบ่เป็นสวัสดีค่ะบอยจ้ารับบทเป็นเพื่อนนางเอกในเพลงบ่หม่มสิเจ็บค่ะบ่อยากหลายค่ะก็คือแบบว่าเฮาต้องเป็นโมนางเอกนางเอกคือแบบว่าโดนผู้ชายคนนี้ฮักอกแล้วฮักอกอีกฮักอกแล้วฮักอกอีกก็คือต้องไปปลอบใจนางเอกกะสิยากแน่กะช่วงซีนที่ต้องห้องให้สำหรับเพลงบ่หม่มสิเจ็บนะคะตอนได้ฟังไกด์นะคะก็รู้สึกว่าเพลงนี้ร้องยากค่ะเพราะว่าก็ใช้เวลาอัดตั้ง2รอบเพราะว่าอันนี้แบบเล่าแบบฮาๆก็คือครั้งแรกไปร้องก็คือแบบเรายังไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเราก็พะวงอยู่ว่าจะทำออกมาได้ดีไหมซึ่งเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกของกวยใจด้วยค่ะก็ตื่นเต้นด้วยค่ะตอนไปอัดครั้งแรกแต่ว่าสุดท้ายกวยใจก็รู้สึกว่าพอใจนะคะกับที่ตัวเองทำออกมาค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้ติดตามนะคะผลงานเพลงบ่หม่มสิเจ็บของกวยใจนะคะฝากติดตามMV แล้วก็ผลงานเพลงกวยใจด้วยนะคะทางช่อง YouTube ข้าวสารแลนด์นะคะฝากด้วยนะคะบ่หม่มสิเจ็บอีกคือเก่าและน้อไม้มาตัวน้อลอยออกฟองเป็น